ธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่มีพระสาวกเพียบพร้อมเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอุบาสกอุบาสิกาไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบางครั้งมากที่สุดเป็นถึงแสน12นหุตนหุต1ก็หมื่นแสน2ในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์หนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญและซ้ำซองในการท่องไปดูเมืองสวรรค์และเมืองนรกเมืองเปรตพระสาวกองค์นี้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ชำนาญในการไปโปรดสัตว์นรกและเทวโลกได้แก่พระโมคคัลลามหาโมคคัลลาเถระเจ้าพระสาวกองค์นี้เป็นผู้เลิศในการแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินฟ้าดำบินบนแม้จะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นท่านสามารถช่วยพระพุทธเจ้าได้ในคราวครั้งหนึ่งพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันดูถูกพระพุทธศาสนาว่ามรรคผลนิพพานพระอรหันต์ไม่มีในโลกพากันพูดตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ในซอกในซอยนักเลงสุรานักเลงการพนันพากันสนทนากันว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งเอาบาทไม่จันทร์ไม่จันทร์หอมมากลึงเป็นบาทสวยงามมากสีแดงปรั่งเลยเศรษฐีเลยเอาบาทนั้นเอาไม้ไผ่มาต่อกันขึ้นไปถึง60ศอกแล้วก็ประกาศว่าถ้าหากว่ามีพระอรหันต์จริงก็ขอให้พระอรหันต์จงเหาะมาเอาบาทของเราเถิดเศรษฐีประกาศวันที่หนึ่งก็หายต่อมที่สองที่สามก็ยังหายอยู่บรรดาเดรัจฉีนี่คนพากันยกทัพมาเพื่อจะปีนเอาบาทลูกจันทร์ของมหาเศรษฐีนั้นครูทั้งหกก็พาลูกศิษย์มาอาจารย์ว่าจะเหาะขึ้นไปลูกศิษย์จับผ้าไว้จับขาไว้แล้วก็บอกว่าอาจารย์อย่าเห็นแต่ประโยชน์เพียงนิดเดียวบาทลูกจันทร์แค่นี้จะไปเหาะมันเสียศักดิ์ศรีทำไมนี่เป็นต้นแล้วก็ดึงขากันไว้ความจริงเหาะไม่ได้หรอกท่านประกาศไปถึงวันที่6พระโมคคัลลากับพระปินโทสององค์นี้เป็นพระอรหันต์อยู่ในป่าเข้าไปบิณฑบาตบ้านน้อยเมืองใหญ่ซอกเล็กซอกน้อยมีแต่ประชาชนบ่นกันว่าหมดยุคหมดสมัยมรรคผลนิพพานหมดพระอรหันต์แล้วไม่มีเศรษฐีตั้งบาทไปตั้ง6วันยังไม่มีพระอรหันต์เหาะมาเอาได้สักองค์เดียว
ดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีพุทธศาสนาพระปิณโฑกับพระโมคคัลลาคุยกันว่าพระคุณเจ้าอย่าให้เขาเหยียบหยามดูถูกศาสนาเลยขอให้พระคุณเจ้าโมคคัลลาเนี่ยไปเหาะไปเอาบาตรไม่จันเถิดเพื่อจะแก้ความสงสัยว่าพระอรหันต์มีจริงอย่างนี้เป็นต้นแต่พระโมคคัลลาบอกว่าโอ๊ยแค่นี้ไม่เอาหรอกถ้ามันเก่งกว่านี้อีกถ้ามันต่อไปถึงเมืองสวรรค์เราเรียงเอาได้พระโมคคัลลาคุยถ้างั้นท่านจงไปเอาบาตรนะไปถวายพระพุทธเจ้าให้ประชาชนหมดความสงสัยเขาจะไม่ได้เหยียบหยามดูถูกศักดิ์ศรีพุทธศาสนาตกลงพระปิณโฑภาละวัฒนะเหาะไปเอาบาตรในเวลาเช้าประชาชนพากันจับตามองดูวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าหากว่ามีพระอรหันต์จริงก็คงจะเหาะมาพอดีตอนเช้าพระปิณโฑเข้าจะจุดพระสารเหาะขึ้นไปเอาบาตรเศรษฐีสูงตั้ง60ศอกเพื่อจะอ้อยไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระปิณโฑเหาะขึ้นไปไม่ได้เหาะเฉยๆเอาตีนนี่เอานิ้วโป้กับนิ้วตีนนี่คีบเอาแผ่นศิลาใหญ่เท่ากันกับถ้ำคงเคนเนี่ยเท่ากันกับก้อนหินก้อนที่เรานั่งอยู่เนี่ยคีบขึ้นไปประชาชนพากันหวาดหวั่นร้องเสียงกิ้วกาวขอพระคุณเจ้าอย่าได้ปล่อยก้อนหินลงมาเด้อว่าไงถ้าปล่อยลงมาแล้วก็พวกข้าพเจ้าเสร็จหมดเลยพระปิณโฑเหาะเอาบาตรลูกมาจันทร์แล้วก็เหาะรอบพระนครสามรอบกลับลงมาหลังจากนั้นแล้วประชาชนอุ้มลูกผูกหมาไปดูพระอรหันต์พวกเราไปดูพระอรหันต์อยู่ในป่านี่ว่าไงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเด็กเด็กแดงอยากจะเห็นพระอรหันต์เสียงโอลหม่านเลยเสียงดังสถานวันไหวจนไปกระทบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เสียงอะไรทำไมพิลึกกึกอย่างนี้เสียงแซวอย่างนี้พระอนนท์ได้ตรัสตามความเป็นจริงว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงนี้เป็นเสียงที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากดูพระอรหันต์เพราะแต่เช้านี้พระปิณโฑท่านเหาะไปเอาบาตรลูกไม้จันทร์ของเศรษฐีที่ตั้งไว้ถึง 6-7 วันพระอานนท์กราบเรียนอย่างนั้นที่นี่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนทำไมจึงเห็นเจราเพียงเล็กน้อยเท่านี้คุณของพระอรหันต์นี่มีมากมายกายกองสุดฟ้าสุดแผ่นดินจะไปเห็นเจาบาทเพียงไม้จันเพียงแค่นี้พระองค์เลยตัดประชุมสงฆ์เพื่อเป็นการแก้กันคนแตกตื่นมาพระองค์ประชุมสงฆ์ว่าต่อนี้ไปใครจะได้อรหันต์อะไรก็ตาม
เหาะเหินเดินผ่านใดก็ตามห้ามแสดงฤทธิ์เป็นขาดองค์ไหนขืนแสดงฤทธิ์เป็นอาวัตทุกกฎห้ามเลยตั้งแต่นั้นมาพระอรหันต์เลยเหาะไม่ได้ถ้าขืนเหาะพระพุทธเจ้าปราบอาวัตเพราะทำให้คนแตกตื่นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าส่วนผู้ที่ไม่ได้อรหันต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าเหาะไม่ได้นั้นเขาก็จะไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญใส่ทำไมเหาะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกันครหาแบบนี้อีกอย่างหนึ่งสมัยนั้นพระโมคคัลลาเหาะขึ้นไปดูสวรรค์สมมติวันนี้พระโมคคัลลาเหาะไปดูสวรรค์นี่มีนางเทพพระธิดาเท่าไรเทพประบุตรเท่าไรปราสาทนั้นว่างหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นพอท่านเหาะขึ้นไปแล้วพวกนางเทพธิดาทั้งหลายพากันมาต้อนรับมีน้อยนิดเดียวนางเทวดาเนี่ยก็มีน้อยเทพบุตรก็ยิ่งหายากเลยปราสาทนี่ว่างเปล่าหมดพระโมคคัลลาจึงได้ไต่สวนทวนถามว่าเป็นยังไงเมืองสวรรค์นี่ทำไมถึงเงียบแท้ไม่มีนางเทวดามากดังที่กล่าวไว้นางเทพพธิดาทั้งหลายจึงตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบนานๆจะมีคนหนึ่งขึ้นมาว่างั้นนอกนั้นเงียบหายไปหมดเลยพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในเมืองมนุษย์บอกให้เขามาอยู่เมืองสวรรค์บ้างเพราะเมืองสวรรค์นี่ว่างเปล่าเหลือเกินแต่เมืองมนุษย์เป็นยังไงโอ้ยัดเยียดกันนั่นเหยียบหัวกันอยู่ว่างั้นที่ดินแปลงหนึ่งเหยียบกันมึงอยู่กูอยู่ขุดรูอยู่ก็มีอย่างประเทศอินเดียเมืองมนุษย์เต็มไปด้วยคนผู้คนทั้งหลายแต่เมืองสวรรค์ไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ชอบไปมนุษย์ชอบอยู่ที่วุ่นวายมนุษย์ชอบอยู่ที่ความทุกข์ดึงแขนขาดดึงหูก็ขาดดึงคอก็ขาดดึงขาก็ขาดไม่ยอมไปสวรรค์อยู่นี่แล้วพอดีแล้วอยู่นี่ก็ดีแล้วงั้นสนุกอยู่สนุกกินแม้พระโมคคัลลาจะพรรณนาสารพรรณนากล่าวเรื่องของเมืองสวรรค์ว่ามีความสุขอย่างไรอาหารล้วนแต่เป็นทิพย์ผ้าพรท่อนสบายเป็นทิพย์บ้านเรือนเป็นปราสาทราชมนตรีเป็นทิพย์หมดมีเจ้าของที่ดีๆทั้งนั้นไปเถิดใครอยากไปสวรรค์ไม่มีใครอยากไปเลยถ้ามีคนมาชวนก่อนมักจะไปถามถ้าเป็นผู้ชายก็อยากจะไปถามเมียว่าจะไปหรือเปล่าแม่เฒ่าจะคอยไปบ่วะไว้อย่าเฝ้าไปอยู่น้ำกันเถอะก่อนจนตายน้ำกันพุ่นไม่อยากให้ใครไปเลยอยากอยู่ด้วยกันนี่ละว่างั้นโอ้เราก็อยู่ด้วยกันนานแล้วอยากจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไหม
พบมนุษย์นี่อยู่นานแล้วหน้าดำค่ำเครียดหาอยู่หากินค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ตื่นมาเราไปหากินตลอดวันเหมือนกับนกไปหากินเนี่ยค่ำๆก็บินเข้ามาในรังตื่นขึ้นมาอีกไปหากินอีกมนุษย์ก็ฉันใดพากันไม่ได้ค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่หาอยู่หากินถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินว่างั้นโอ้โหทุกข์ถึงขนาดนั้นแต่ชวนไปสวรรค์ไม่ยอมไปไม่ยอมไปเพราะอะไรเพราะบุญไม่ถึงหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือว่าเพราะกิเลสหนึ่งเหนียวหน่วงไว้ไม่ให้เห็นดีเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลาจะพรรณนาเมืองสวรรค์หยดย้อยดีประเสริฐเลิศถึงขนาดไหนก็ไม่มีใครอยากจะไปสักคนเพราะเหตุนั้นเมื่อพระโมคคัลลาไปเมืองสวรรค์แล้วก็มากราบบังคมทูลพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าเป็นยังไงเธอไปเมืองสวรรค์มีคนเยอะไหมโอ้ยมีคนมีนางเทพดาเทพบุตรยิ้มแย้มนิดหน่อยเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่านานๆจะมีมาสักคนหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มาเป็นเพราะว่าคนไม่ทำบุญคนที่จะไปสวรรค์นั้นต้องมีทานต้องมีศีลต้องมีภาวนาดังที่พวกเราทั้งหลายเห็นอยู่ในขณะนี้แหละคนที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามีน้อยคนที่ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปไหนก็มีแต่คนแบบนี้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นจะได้ไปสวรรค์ได้ยังไงเพราะว่าเมืองมนุษย์กับเมืองสวรรค์หากินคนละอย่างเมืองมนุษย์ถ้าไม่ทำไม่ได้กินถ้าไม่ค้าขายก็ไม่ได้กินถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้กินต้องปากถีบตีนกัดขุดหัวเล่าเกาหัวหยาภาษาโบราณขุดหัวเล่าเกาหัวหยาจนเล็บขาดเบิดไม่ออกบ้านเดือเฮ็ดให้เฮ็ดสวนจนมาหลังคดหลังโขเสียใส่สวยเบิดป้านั่นก็บ่ได้เงินได้ทีละ10บาท40บาทเท่านั้นแล้วนี่เมืองมนุษย์ของเราเป็นอย่างนี้ส่วนเมืองสวรรค์นั้นไม่ต้องทำไร่นะหิตถะกุสิอัตถะไม่ต้องทำไร่ไม่ต้องค้าขายไม่ต้องทำนาแต่เพราะอานิสงส์บุญกุศลที่เราทำไว้ในชาติก่อนตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์อานิสงส์เหล่านั้นจึงผุดขึ้นมาให้ได้รับผลศีลผลทานผลภาวนาผู้ได้ตักบาตรทุกวันอานิสงส์ก็เกิดขึ้นเป็นข้าวทิพย์อาหารทิพย์คอยรอคอยต้อนรับบุคคลผู้ที่ทำบุญอยู่เมื่อเราตายจากอัตภาพนี้แล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแตกไปจุติบังเกิดในเมืองสวรรค์ก็เสวยของทิพย์คือสิ่งที่เราทำไว้แล้วเราทำอะไรไว้สิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเป็นของต้อนรับขับสู่ผู้ที่ทำบุญผู้ใดเป็นผู้ที่ถวายสังฆทานถวายผ้าบังสกุลอย่างนี้เป็นต้นถวายผ้าอาบน้ำฝนอานิสงส์ก็ปรากฏเป็นผ้าทิพย์รอคอยพวกเราทั้งหลายอยู่ส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำ
ก็ไม่มีอะไรต้องไม่พูดถึงเมืองสวรรค์ละเขาจะต้องไปคนละเมืองสำหรับปราสาทราชมณ์เทียนใครเป็นคนสร้างให้ปราสาทราชมณ์เทียนซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นมาเองด้วยอำนาจบุญกุศลที่สาธุชนทั้งหลายพากันสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิวิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอำนวยให้เกิดผลในสัมปรายิกภพภายภาคหน้าเป็นปราสาทต้อนรับบุคคลผู้ที่ทำคุณงามความดีนี่เรื่องของเมืองสวรรค์เรื่องของความเกิดความตายความเป็นอยู่ของเมืองสวรรค์ก็ไม่เหมือนกันกับเมืองมนุษย์ของเราเมืองมนุษย์ของเรานี่ต้องเอาเงินไปซื้อถ้าไม่ซื้อขอกินก็ได้นิดหน่อยต้องซื้อแต่เมืองสวรรค์ไม่มีเงินไปซื้อเงินนี่ไม่มีอำนาจเลยสำหรับที่จะต่อรองเรื่องต่างๆเนี่ยเงินไม่มีอำนาจเมืองสวรรค์ไม่ใช้เงินแต่ใช้ของสิเป็นทิพย์หมดทั้งนั้นสำหรับข้าวของเงินทองของบุคคลผู้ใดที่ได้ทำบุญไว้แล้วคนอื่นจะไปขอเอาก็ไม่ได้ขอแบ่งสักหน่อยเถิดขอไปกินเถิดไม่ได้ขืนไปเอาไฟไหม้มือเลยเพราะไม่ใช่ของตัวเองตัวเองไม่ได้ทำไว้จะไปเอาได้ยังไงนี่มันเป็นคนละเรื่องเลยทีนี้เมืองสวรรค์มีความสุขไหมพูดถึงความสุขของเขาเนี่ยเกิดก็ไม่เหมือนกันกับเมืองมนุษย์มนุษย์เกิดต้องเข้าท้องไปอยู่ในครรภ์ของมารดาตั้ง9เดือน10เดือนทรมานเหลือเกินแม่ก็ทรมานลูกก็ทรมานขนดคดอยู่นั่นแหละในท้องอันคับๆแคบๆมาละโอ้โหเหยียดขาก็ไม่ได้เหยียดแขนก็ไม่ได้ลืนตาก็ไม่ได้ต้องรับตารับปากงับปากมือเหยียดออกมาได้นั่งเหมือนกับลิงเหมือนลิงนั่งกอดเข่าอยู่งั้นแหละทนทุกข์ทรมานมีกระเพาะแม่ตั้งอยู่บนหัวโอ้โหมันทุกข์ที่สุดหายใจก็ไม่ได้ทำไมหายใจไม่ได้ทำไมไม่ตายไม่ตายหรอกกรรมมันมีอยู่การกินอาหารก็กินไม่ได้ทั้งปากต้องต่อไปทางสะดือออกจากกระเพาะของแม่ไปหล่อเลี้ยงให้เติบให้โตขึ้นมาทนทุกข์ทรมานเกือกไปด้วยน้ำมูดน้ำพูดเกือกไปด้วยน้ำเน่าน้ำเหม็นหล่อเลี้ยงกันอยู่นั่นแหละพอจะถึง9เดือน10เดือนคลอดออกมาที่เมืองสวรรค์เป็นไงไม่ต้องเข้าไปในท้องถ้าผู้ใดที่จะเป็นลูกของเทวบุตรเทวดาไปเกิดในตักพุทธขึ้นมาอยู่ในตักเลยอายุ16ปีไปเลยถ้าผู้ใดทำบุญไม่น้อยไปเกิดเป็นบริวารอยู่ข้างๆไม่ได้เข้าอยู่ในตักอยู่ข้างๆถ้าหากว่าเทวดาชั้นหัวหน้าเช่นพระอินทร์อย่างนี้เป็นต้นต้องคนที่จะไปเกิดต้องไปเกิดในเศรษฐสัตว์คนที่ไม่มีบุญเป็นบริวารต้องเกิดนอกเศรษฐสัตว์เนี่ยเกิดไม่เหมือนกันกับเมืองมนุษย์อ่ะเกิดคนละอย่างเลยทีเดียวอันนี้หลวงพ่อเคยไปหรือว่าอาจจะถามไม่ไปอย่างไรพระไกรปิฎก
พูดออกมาชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าได้ไปเห็นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกนี่กามโลกรูปโลกรูปโลกรู้หมดเลยแม้แต่อายุอานามของเขาการเป็นอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ละเอียดหมดเลยที่ด้วยอธิสังสยานอนาคตังสยานและสัมปยุตยานของพระองค์นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วไม่มีแก่นะพวกเราทั้งหลายเกิดเป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เขาไม่มีแก่เลยเจ็บเป็นทุกข์เขาไม่มีเจ็บแข้งเจ็บขาเลยเพราะขาทิพย์ของทิพย์หมดเลยที่นี่ตายเป็นทุกข์เขาไม่มีตายมีแต่จุติเคลื่อนออกไปเฉยๆไม่มีศพไม่มีรูปร่างพอหายวับไปก็ไปเกิดในเมืองมนุษย์หรือไปเกิดไหนก็ตามไม่ปล่อยทิ้งซากศพไว้คือเมืองสวรรค์นี่ต่างกันไหมญาติโยมทั้งหลายถ้าอยากไปก็เร่งสร้างคุณงามความดีหนีกิเลสพึ่งสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาไว้อันนี้ไม่ใช่นิยายนะเป็นความจริงเหลือเกินพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เมืองสวรรค์เราก็ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าของใครของมันของใครของมันอาหารใครอาหารมันบ้านใครบ้านมันแต่มนุษย์ของเราเนี่ยแย่งกันอยู่แย่งกันกินอิจฉาริษยาอาฆาตจองเวรมึงตัดขากูกูตัดขามึงอย่างนี้เป็นต้นมึงขึ้นสูงกูลงต่ำมึงผักกูลงกูขึ้นข้างสูงโอ้โหเมืองมนุษย์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยปัจจุบันนี้คำว่าความยุติธรรมนี่หายากเลยทีเดียวเราจะไปหาความยุติธรรมอยู่ที่ไหนแม้ฆ่ากันตายก็ว่าหาเรื่องใส่กันทั้งที่ได้ฆ่าอยู่ก็ว่าหาเรื่องปั้นเรื่องขึ้นมาใครจะจับใครก็ตามบอกว่าเขาหาเรื่องเขากล่าวหาคำว่าผมนี่แหละเป็นคนไปฆ่าเขาผมนี่แหละดิฉันเนี่ยเป็นคนไปรักของเขาเนี่ยโอ้โหไม่มีหรอกเขาหาเรื่องใส่ฉันเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองนะแหมมันเหลือเกินเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีใครรับผิดแต่รับชอบอย่างเดียวถ้าชอบแล้วฉันเอาถ้าผิดแล้วไปทิ้งให้คนอื่นนี่คือเมืองมนุษย์ของเราทุกวันนี้กำลังที่จะเกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาอย่าเข้าใจว่าโลกนี้มันจะอยู่อย่างเก่าเมืองอื่นปรากฏมาแล้วแผ่นดินถล่มอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นแผ่นดินถล่มตายเป็นแสนแสนล้านล้านไม่นึกว่าแผ่นดินมันถล่มมันใหญ่ถึงขนาดนี้แต่ทำไมมันจะถล่มได้ก็เพราะว่ากรรมของสัตว์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโลภโลภทั้งบ้านทั้งเมืองโลภหมดเลยโลภโมโทสันมีแต่อยากได้อย่างเดียวเนี่ยธรรมชาติลงโทษคือน้ำท่วมเห็นไหมน้ำท่วมปากใต้อาตมาก็ไม่เห็นหรอกเห็นแต่เขาออกทีวีออกทีวีโอ้มันท่วมจริงๆไหลมาต้นไม้พังระเนรนาดภูเขาพังระเนรนาดเลยหาที่จับไปจับต้นไม้ต้นไม้พังหมดขึ้นต้นไม้พังลงไปจับไปอยู่ก้อนหินไหลลงหมดนี่เห็นไหมเนี่ยน้ำท่วมเป็นเนี่ยตายลูกเดียววัวควายสัตว์สาราสิ่งมนุษย์มนาตายเป็นแถวเบื่อไปเลย
นี่ธรรมชาติลงโทษเห็นไหมธรรมชาติลงโทษคือให้น้ำท่วมสัตว์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยโทสะโกรธเกลียดเชียดชังเป็นผู้ประกอบไปด้วยโทสะประทุษร้ายคำว่าเมตตาความรักให้ปรารถนาเป็นสุขไม่มีกรุณาความสงสารที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ไม่มีถ้าหาว่าตกรถลงไปถอยรถมาเหยียบให้มันตายเลยถอยรถมาเหยียบมันตายเลยลูกไม่มีพ่อมีแม่คลอดออกมาหักคอเลยหักคอแล้วก็ทิ้มในถังขยะทุกวันเลยเกือบทุกวันเนี่ยแต่ละประเทศของเรานี่แหละโอ้โหฆ่ากันอย่างวินาศสันตโลไปเลยยิงกันวันละไม่ต่ำกว่าวันละ100ศพทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกหมู่บ้านยิงกันฆ่ากันนี่พูดถึงโทษหนักนะเนี่ยโทษเอารัดเอาเปรียบโทษข่มเหงลังแกช่อราชปังหลวงเนี่ยอย่ามาพูดเลยมีทุกแห่งมีทุกคนตั้งแต่นอกจากพระเจ้าแผ่นดินลงมาแล้วก็เอากันหมดไปเลยเนี่ยเห็นมนุษย์คนทุกคนจนสัตว์ทั้งหลายเคยอยู่เป็นหมู่เพื่อนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยช้างอยู่ไม่ได้เสืออยู่ไม่ได้ควายป่าวัวป่าอยู่ไม่ได้พวกอีเก้งอีกวงอยู่ไม่ได้พวกนกทั้งหลายอยู่ไม่ได้หายไปหมดเลยเพราะอะไรมนุษย์ฆ่าหมดกินให้หมดกินกระทั่งถึงลูกมันเลยเนี่ยแม่มันกินแล้วยังเหลือลูกอ่อนมันเอาลูกอ่อนมาหมกอีกลูกอ่อนกินหมดแล้วเหลือไข่มันเอาไข่มากินอีกกบตัวหนึ่งกลัวมันจะแพร่พันธุ์ออกไปเพียงเวลาปีหนึ่งมันมีโอกาสที่จะร้องเดือนหกเอฟ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 ผสมพันธุ์กันให้ลูกของเจ้ามันเกิดขึ้นมาโอ้ร้องไม่ได้เลยเพราะเอฟเอฟก็เอาเลยเอาละบางตัวนี่รอดไปได้ผสมพันธุ์ได้เป็นหวกบัดนี่เป็นลูกกบเอามาตรงนี้มันมีลูกกบแท้ว่ะมีหวกหลายสอนอีกว่ะขี่ใส่ขี่มันออกมันมกใส่พระอีจูโอ้ยจะมันแซ่บไปโอ้โหกินให้หมดมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่เราเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดที่สุดแต่ก็เป็นคนที่โง่ที่สุดทำลายเสรีภาพของกันและกันไม่มีเสรีภาพแต่มีแต่เสรีที่ประตายไม่ใช่เสรีที่ประตายปากออกปากผู้แทนรัฐมนตรีประชาธิปไตยเพื่อประชาชนให้ประชาชนเป็นคนตัดสินตัวเองด่ากันตีกันจะตายแล้วแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินประชาชนก็เป็นคนโง่เขาเอาเงินมาให้คนละร้อยบาทร้อยบาทตัดสินเอามันแม่มันเลยไปแล้วก็ไปเอากันอีกแหละรัฐบาลชุดไหนก็ได้ยางเก่านั่นแหละคนเก่าไม่ใช่คนใหม่ไปเป็นนี่คือโลกของเราขาดความยุติธรรมมีแต่โลกมีแต่โกรธมีแต่หลงโลภโมโทสันโกรธฆ่ากันเป็นเบื่อไปหมดเลยทีเดียวนอกจากนั้นประเทศบางประเทศนี่ทำเจ็ดเป็นเครื่องใครสูดเข้าไปนี่ตายทันทีหัวใจวายทันทีไปปล่อยเจ็ดในอุบมงบ้างไปปล่อยเจ็ดในถนนนนท์ลอดพื้นถนนนนท์พอปล่อยไว้ตายลูกเดียวนี่มนุษย์พากันฆ่ากันนี่แหละเรียกว่าโลกเต็มไปด้วยโทสะคือไฟเกิดไฟเผาบ้านเผาเมืองหมด
ทุกวันนี้เผาป่าหมดเลยป่าอยู่ที่ไหนมนุษย์พากันเผาป่าหมดถ้ำของเพนนึกว่าจะกันได้อุตส่าห์ล้อมทำกำแพงเหล็กกำแพงเทคอนกรีตอย่างดีมึงมาไฟว่าไงโอ้มันไม่ได้เผาทางโน้นมามันเข้ามาเผาทางในโอ้ต้องตัดถนนสามล็อกสี่ล็อกมึงไม่ถึงนี่หรอให้มึงหยุดตัดอีกล็อกหนึ่งถ้ามึงไม่นี่ก็ไม่มานี่ให้มึงหยุดขนาดนั้นจึงอยู่ถึงงานหนึ่งมาเผาอีกให้มันปิวเข้ามาโอ้โหมนุษย์ของเราหนึ่งทำลายจริงๆคำว่าเมตตาอาลีเป็นมีแล้วนี่โลกจึงเดือดร้อนด้วยโทสะไฟเผาบ้านเผาเมืองเป็นจุลระวิจุลเกิดเป็นไฟขึ้นมาโลกเต็มไปด้วยโมหะคือความลุ่มหลงลุ่มหลงไม่รู้เท่าถึงความเป็นจริงนี่โลกคือมนุษย์ของเราพากันเกิดขึ้นมาเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงโลกจึงได้รับความเดือดร้อนคือตัวของมนุษย์นี่แหละได้รับความเดือดร้อนนี่หมายถึงว่าขาดธรรมะขาดความยุติธรรมคนที่มีเมตตาคนที่มีความสงสารหมู่พวกคนที่ไม่มีความอิจฉาริษยาบุคคลผู้อื่นมีแต่มุทิตาคอยยินดีโอ้สาธุได้ดีก็ขออนุโมทนาเนี่ยมันยากเหลือเกินคนที่วางจิตวางใจเป็นอุเบกขาวางเฉยรู้เท่ารู้ทันอารมณ์สัญญาเนี่ยก็มีน้อยเพราะฉะนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมีแต่คนมีกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองที่ไหนก็มีรับแต่ความทุกข์ทุกวันนี้มีที่ไหนปลอดภัยท่านทั้งหลายลองมองดูสิไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้มองดูที่ไม่มีที่ปลอดภัยซะแล้วพึ่งตำรวจก็พึ่งไม่ได้พึ่งเจ้านายก็พึ่งไม่ได้แม้แต่ในกลางถนนเนี่ยใต้กลางถนนนี่ปนกันเลยปนยังไงรถต้องติดฟิล์มนะถ้าไม่ติดฟิล์มเนี่ยมันมองเห็นหน้ามันยิงนะขนาดอยู่ในรถในกลางถนนเนี่ยมันยังปนยังขี้จะว่าไงลองไม่เชื่อลองแขนทองแขนหยองไปใส่เพชรตู้เคลื่อนที่ไปดูสิจะไปหมดถนนหรือเปล่าตายลูกเดียวเนี่ยไว้ใจที่ไหนได้มนุษย์เหลือเกินทุกวันเนี่ยเพราะอะไรขาดศีลธรรมเนี่ยปนกันแต่ก่อนปนตามบ้านนอกบ้านนามีชื่อมีเสียงแต่ยันนี่ไปปนถึงธนาคารเลยธนาคารเนี่ยมีทั้งตำรวจมีทั้งคนเต็มไปหมดเลยคนไปเบิกเงินคนไปถอนเงินเต็มไปหมดเข้าไปปนได้ตัดเอาตู้เซฟตู้เงินนี่ตู้เซฟนี่โอ้แน่นหนามันคงมันสามารถตัดเอาได้ขโมยมันไม่กลัวเพราะอะไรขโมยก็คือคนที่อยู่ในนั้นน่ะหนอนเป็นเกลือเกลือเป็นหนอนนั่นแหละนี่ไม่เป็นอย่างนี้โอ้โหหาความยุติธรรมยากเลยทุกวันเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้คนที่จะไว้ใจก็ได้มีน้อยนิดเดียวนอกจากนั้นต้องระวังบางทีเห็นมานอกไปบ้านนอกไปที่มักจะถูกต้มมานอกไปก็เขาก็มาติดต่อเลยจะไปไหนจะไปไหนโอ้จะมาทำงานโอ้ยงานมีเยอะแยะเงินเดือนมีโอ้โหคนละหมื่นสองหมื่นว่าเงินจะเอาเท่าไรก็ได้แทนที่มันไม่ได้นั่นนะมันไปต้มเอาต้มไปหลอกไปทำเข้าโรงงานแล้วมันก็เอาเงินหัวละ10,000ทำงานอยู่5เดือนก็ไม่ได้เงินนี่ก็ถูกต้มลองดิโอ้โหเหลือเกินนะทุกวันเนี่ยมนุษย์มานานนี่ไล่จากศีลธรรมเลยคำว่าศีลว่าธรรมเนี่ยไม่อยากได้ยินแล้วคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ชอบเข้าวัดว่างั้นเข้าไปไม่รู้ว่าพระมิตรดาอย่างเดียวพ
พระบอกว่าอย่าโลภนะพระบอกว่าอย่าโกรธนะพระบอกว่าอย่าหลงนะโอ้ทำไมมาห้ามเราอย่างนี้นะเขาบอกว่าโลภมันละรวยโลภมันละรวยโกงกินมีกามเกียรติถ้าคนไหนไม่โกงไม่กินคนนั้นโง่เสยลูกเดียวว่าไงนี่โอ้โหข้านิยมไปผิดคนละโลกแล้วเพราะฉะนั้นนะพวกเราพากันต่อต้านอธรรมพากันต่อต้านอธรรมคือสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมาเกิดขึ้นถ้าพวกเราทั้งหลายไม่สนใจกับการต่อต้านสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปอีกเราพวกสุจริตธรรมเนี่ยอยู่ยากนะอยู่ยากจริงๆเพราะว่าคนพาคนพาลเต็มบ้านขโมยเต็มบ้านคนพาลเต็มเมืองเพราะว่างั้นขโมยก็เต็มบ้านหมดทุกวันเนี่ยเต็มบ้านหมดคนพาลก็เต็มเมืองหมดท่านทั้งหลายลองไปสิบ้านเราเมืองเราเนี่ยก็ยังชั่วเพราะว่าความเจริญยังไม่มาถึงถ้าความเจริญไปถึงที่ไหนแล้วมึงไปกรุงเทพปิดประตูปั๊บเปิดประตูปั๊บนี่ต้องปิดปั๊บไม่ได้เปิดไว้งั้นไม่ได้ขโมยเข้ามาแสดกลางวันเนี่ยเข้าตามไปเลยปล้นเอาเลยอ่ะเพราะนั้นเปิดปุ๊บปิดปั๊บถ้าไม่มีเวรยามขนาดเวรยามอยู่นี่เขายิงยิงยิงเวรวิงยามแล้วก็ไปปล้นเอาเลยทีเดียวเพราะนั้นเวรยามนี่ต้องระมัดระวังจริงๆคนอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันถึงขนาดนั้นแล้วมันร้อนถึงขนาดนั้นแล้วไว้ใจอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนี่โลกเดือดร้อนไหมพวกเราทำยังไงเหลืออยู่สามล่มโพสีนอกนั้นเป็นอะไรหมดแล้วนี่พากันเข้าใจคนที่มีศีลมีธรรมน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่จะไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยมันไม่มีมีแต่คนโมโหโทโสมีแต่คนไล่ศีลธรรมหมดทีนี้เมื่อพระโมคคัลลาท่านไปเมืองสวรรค์หาเหตุหาผลหาข้อมูลเสร็จแล้วท่านก็ลองไปดับไปในนรกดูดำดินมุดดินลงไปในเมืองนรกปรากฏว่าไฟนรกดับหมดเลยด้วยอำนาจอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของพระคุณเจ้าเมื่อไฟนรกดับน้ำนรกหยุดร้อนเป็นน้ำเย็นขึ้นมาสัตว์นรกได้อาบได้กินแล้วก็เห็นพระผู้เป็นเจ้าพากันกรูเข้ามาเลยมาถามข่าวถามข่าวพระผู้เป็นเจ้ามาจากเมืองมนุษย์เป็นยังไงพระโมคคัลลาก็พูดให้ฟังเมืองมนุษย์เป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายมาอยู่เมืองนรกไปยังไงโอ้ยตั้งแต่มาตกนรกเนี่ยไม่คำว่าเย็นสักหน่อยหนึ่งไม่มีเลยมีแต่ถูกเผาด้วยไฟถูกเผาด้วยต้มด้วยน้ำร้อนแทงด้วยเหล็กดวงก้าผ้าดวงคมหาความสุขไม่ได้ร้องให้อยู่งั้นแหละแต่ทำไมพากันมาตกมากนักล่ะนรกลูกไหนโน่นลูกนั่นก็เต็มโน่นลูกนั่นก็เต็มตั้งนรกตั้ง54หลุมเนี่ยเต็มยัดเหยียดไปหมดทำไมจึงถามว่ามันเป็นทุกข์หรอทำไมจึงพากันมาตกมากทำไมจึงไม่ไปขึ้นสวรรค์หรอโอ้ยผมไม่รู้ว่านึกว่าเขาพามาเวลาตายเนี่ยเขาพามาพ่อไม่รู้จักว่าจะไปทางไหนมันมืดหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนพาไปเหมือนกันกับเราจะไปประเทศอื่นเราไปประเทศอื่นต้องมีคนนำเขาเรียกว่าไกด์หรืออะไรทำนองเนี่ยต้องมีคนนำถ้าไม่มีคนนำนี่ไปไม่ถูกหรอกเมืองไหนอยู่อย่างไรหนทางไปไหนเราไม่รู้เลยแต่ภาษาก็ยังพูดก็ไม่รู้เรื่องกันอีกซะด้วยเป็นภาษาจีนก็พูดอย่างนึงภาษาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นพูดไปคนละภาษาเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนเป็นผู้นำไปอันนี้ก็เหมือนกันพวกที่ไปตกนรกนี่ก็มีคนนำไปพวกจายมพิบาลหน่อยสิจายมพิบาลเนี่ยมีรูปร่างหลวงตาจันทาพูดให้ฟังว่าโอ้โอผ้าแดงเควียนหัวเลยว่างั้นดาบเปื่อยอยู่ฮะผ้านุ่งผ้าแดงแล้วก็เค
เทียนหัวมีดาบตะพายมามีหนวดมีเขาเสด็จหน้ากลัวจริงๆถ้าว่างั้นพวกท่านจะไปไหนไปเอาลูกสาวไปเอาลูกสาวพยาบาลมันหมดบุญจะเอามันไปพ้นนรกพ้นว่างั้นโอ้ผ่านหลวงตาจันทาเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับเดียวพระโมกขัลลาน้อยๆองค์หนึ่งว่าท่านว่าผ่านมาถามลูกสาวพยาบาลอายุเท่าไร18ปีมันหมดบุญแล้วจะเอาไปพอตอนตีสามเนี่ยตีสามคนร้องว้าร้องไห้อะไรเนาะน่ะคงจะมีคนตายพอตื่นเช้ามาไปวิสาสเขาก็บอกว่าลูกสาวพยาบาลตายแล้วลูกสาวพยาบาลตายแล้วคือว่าอีนั่นอีนี่อายุ18ปีโอ้ถูกต้องจ่าโยมพยาบาลมาเอาไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนนำไปไม่ใช่ไปโดโดไปเราไม่ถูกอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะพวกเราจะไปเมืองนรกก็ถูกจ่าโยมพิบัตินี่นำไปมานี่มานี่มานี่พวกทำบาปทั้งหลายมานี่มานี่รวมมาตามข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะไปพาไปเมืองสวรรค์ว่างั้นพอไปถึงเขาล้อมไว้มีกำแพงล้อมมาอย่างดีเมืองนรกล้อมไว้เปิดกำแพงออกสิเปิดประตูออกสิพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปเข้าไปมีพวกอยู่ข้างในอีกถือหอกถือดาบถือเหล็กแดงพอถือพอเอาพวกนี้เข้าไปหมดแล้วก็ลงพวกนี้ไม่ยอมลงสิเพราะว่าน้ำมันเดือดพุ่งพุ่งควันไฟสัตว์นรกทั้งหลายนี่ร้องมันก็ไม่ยอมลงมึงไม่ยอมลงมึงจะอยู่นี่หรือว่ามาแล้วก็หอกแทงเลยหอกแทงก็โอ้ยตามลงหอกแทงตีนถีบลงอีกตีนถีบลงผักคอลงอีกมึงทำความชั่วหรือมึงทำท่ากลัวนรกนี่ต้องอ่อนทำไมมึงไม่กลัวพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังครูบาอาจารย์เทศแล้วมันก็ไม่กลัวกูยังกินเหล้าอยู่กินเหล้าลำลำกินเหล้าเก่งที่สุดแล้วเอานรกเหล้าก็มีนะก็กอกเหล้าป่าลงไปก็กอกเหล้าลงไปนี่คอขาดไปเลยเหล้ามันเป็นพิษน้ำทองแดงมันจะไม่ยังไงล่ะกอก